ดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่พวกมื้อเฮาคนไทยทั่วแดนโชคดีเหลือหลายในน้ำก็มีป่าในนาก็มีเขาดินดำน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็ย้อนเทพดาให้พรอันประเสริฐพ่นน้ำมนต์ลงมาจากฟ้าจากสวรรค์ฝนเที่ยมพลิกแผ่นดินแห้งแล้งให้ชุ่มเย็นทั่วไทยสวัสดีค่ะเด็กๆพยานี่เพราะจังเลยนะคะเนื้อหาพูดถึงฝนหลวงใช่ไหมคะพี่สองสวัสดีจ้าคุณผู้ชมสวัสดีจ้ามาแล้วจ้าพี่สองเมื่อนี้เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงจ้าที่ในหลวงราชการที่เก้าทรงคิดค้นฝนหลวงให้ชาวไทยเฮาจ้าใช่แล้วค่ะเอาพี่สองว่าเดี๋ยวตอนนี้ไปเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวมาพูดถึงวันพระบิดาแห่งฝนหลวงกันค่ะจ้าภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเด็กๆรู้ไหมคะวันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยนะคะมีขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณค่ะของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประสบกนิกรชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะฮู้จ้าอีพ่ออีแม่บอกว่าสมัยตะกี้บ้านน้องอุ้มอิ๋มแห้งแล้งแห้งแล้งตั้งแต่พี่สองแต่บัดพ่อมีฝนเพียมทั่วทุกภาคอีสานกะอุดมสมบูรณ์เลยจ้านี่แหละค่ะเราถึงมีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง14พฤศจิกายนของทุกปีนั่นเองค่ะจ้าพูดแล้วประทับใจนะคะคนไทยนี่โชคดีจริงๆค่ะหมดเวลาขออากาศบ้านเราแล้วนะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย